มาสรุปแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เล็กพาทำนะคะว่ามันจบปัญหาเรื่องพริกเน่าได้จริงๆค่ะนี่ค่ะพริกแดงขึ้นมาใหม่นี่แดงเลยนะคะท่านผู้ชมนี่แดงเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปบอกนะคะเดี๋ยวจะไปบอกในคลิปนี้จะทำให้ดูเลยเพราะว่าเล็กจะเอามาฉีดเป็นครั้งที่2นะเอามาฉีดเป็นครั้งที่2ว่ามันแก้ไขได้จริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คือมันเน่าเยอะมากนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเริ่มแดงนะคะปลายๆส้มๆนั่นคือแดงแล้วนะคะนี่จบปัญหาได้จริงๆเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนค่ำนะคะคลิปนี้จะมาบอกวิธีการแก้ไขพริกเน่าค่ะหลายท่านคงเจอแน่นอนนะคะปลูกพริกแล้วมันเน่าและคลิปนี้เป็น EP ที่2ค่ะเล็กมารายงานผลแล้วนะคะคือคลิปแรกเล็กลงไปแล้วว่าพริกเน่ากลุ่มนี้นะคะพริกเน่าเยอะมากแล้วพอนำมาใช้นำมาฉีดนะคะมันหายเน่าแล้วค่ะท่านผู้ชมมาดูผลงานเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เล็กให้ดูแล้วก่อนหน้านี้เล็กเก็บไปแล้วนะคะท่านผู้ชมและนึกได้ว่าต้องถ่ายให้ดูว่ามันหายเน่าจริงนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่ถ่ายให้ดูว่ามันหายเน่าแล้วเดี๋ยวเล็กฉีดเป็นครั้งที่2ให้ดูเลยว่าทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่คือไม่เน่าแล้วพริกไม่มีอาการกุ้งแห้งพริกเน่าอีกแล้วนะคะโดยการใช้สูตรนี้เลยกล้องไม่ซูมไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแล้วก็นี่นะคะนี่เห็นไหมอาการนี้ไม่มีเน่าเลยค่ะไม่มีเน่าเลยนะคะคือพริกมันออกดอกนะคะแล้วจริงๆแล้วเก็บไปแล้วนะคะคือมันดกนะคะดกจนกิ่งเอ็นลงข้างล่างแล้วมีแบบนี่ค่ะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะบางทีเราเหยียบเราเกาะไปก็เยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมนี่ค่ะเยอะค่ะพริกเยอะนะคะเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็มีนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังจะแดงนะคะท่านผู้ชมอาการนี้หายไปเลยนั่นก็ส้มนะคะไม่มีอาการเน่าเลยค่ะท่านผู้ชมครั้งนี้ครั้งที่2นะที่จะมาฉีดแล้วก็บำรุงให้พริกดกด้วยนะคะสูตรนี้บำรุงให้พริกดกพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดใหญ่สมบูรณ์แล้วก็ช่วงนี้ออกดอกใหม่นะคะเพราะว่าเรามาเด็ดไปเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่คั่วที่เด็ดไปนะคะคั่วที่เด็ดไปแล้วก็มีออกใหม่มาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเป็นพริกทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการที่แก้ไขพริกเน่ากันนะท่านผู้ชมไปทำตามนี้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอเขย่าก่อนนี่ก็คือพระเอกของเราเลยคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่ใส่บัวประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเล็กจะใส่จุลินทรีย์ลงไปนี่ค่ะเยอะเลยนะสีสวยด้วยเดี๋ยวเล็กให้ดูจุลินทรีย์นี่ค่ะท่านผู้ชมตามฝาแดงมากเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วคนค่ะคนให้จุลินทรีย์เข้ากันกับน้ำนะคะวิธีการคือท่านผู้ชมดูนะหลังจากที่ใช้พริกสวยมากค่ะพริกสวยเงาเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่แข็งแรงดีด้วยแล้วก็ออกดอกใหม่เพียบเลยค่ะดอกพริกนะคะนี่ใช้สูตรนี้เลยอันนี้คือเราจะรดลงไปเลยได้ทั้งบำรุงดอกนะคะบำรุงดอกบำรุงใบให้เขียวนี่ค่ะดอกพริกเต็มเลยเนาะแล้วก็รดโคนต้นได้ด้วยค่ะด้วยปุ๋ยตัวนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้คือทางตรงเนี้ยที่เล็กรดอยู่เนี่ยมันมีเพียนะตอนนี้หายไปแล้วค่ะไม่มีมดแล้วนี่แหละสูตรแก้พริกเน่าง่ายๆของเล็กนะคะคือทําแบบนี้เลยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะเราก็รดด้วยน้ำเปล่าค่ะที่โคนต้นแล้วก็บำรุงด้วยใบไม้เนี่ยค่ะไม่เฉพาะใบไผ่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีใบไม้อะไรเอามาโปะไว้เลยค่ะบำรุงโคนต้นแล้วก็ดำๆนี้ก็คือเป็นแกลบค่ะแล้วก็ปกคลุมด้วยแกลบค่ะท่านผู้ชมแกลบหมักนะคะหมักจนดำเลยหมักไว้ในถุงปุ๋ยนี่ค่ะมันจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินตรงนี้เป็นดินผสมหินนะคะเอาแกลบปกคลุมลงไปต้นไม้ด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะพริกเราจะออกให้เก็บกินตลอดนะคะ
นี่เยอะเลยค่ะแล้วก็ที่ออกดอกเนาะออกดอกออกเม้นให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะเนาะก่อนหน้านี้เลยเก็บไปแล้วนะคะพอดีนึกได้มาเห็นแล้วก็คือเราต้องมาถ่าย EP 2ว่าวิธีแก้พริกเน่าอ่ะมันเห็นผลจริงๆนะคะทำตามนี้ได้เลยนะคะนำวิธีการของเล็กลองไปใช้ดูนะฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุก 7-10 วันถ้าใครมีเพี้ยนะคะท่านผู้ชมผสมน้ำเพียงเล็กน้อยเอามาฉีดค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะเป็นจุลินทรีย์ดีมันสามารถไล่เพี้ยในพริกได้ค่ะท่านผู้ชมไล่เพี้ยในพริกได้นะคะเรื่องจริงค่ะเล็กทำมาแล้วแล้วก็มดที่กินนี่ค่ะที่กินแบบดอกของพริกแล้วก็มีเพลี้ยลงนะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะท่านผู้ชมดอกพริกกำลังจะแข็งแรงนะคะต้องขออภัยนะคะตอนนี้มันเป็นตอนค่ำแล้วมันไม่ค่อยจะซูมนี่ค่ะติดดอกติดดอกตูมแล้วก็มีดอกขาวๆร่วงแล้วกำลังติดเม็ดนะคะนี่เพลี้ยหายค่ะท่านผู้ชมลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วถ้าใครใช้อยู่เห็นผลยังไงก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับเกษตรอินทรีย์มาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มานะคะเล็กว่างเล็กมาตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมต้องลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ